Floating Wetland ค่ะไปกันค่ะลุยเมื่อกี้เรามาทางปกติกันแล้วนะคะอุ้ยมีรถตำรวจด้วย8กิโลเมตรค่ะเหงื่อไม่ออกแล้วไม่กลับนะคะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเขาแล้วนะคะยังไหวอยู่ค่ะกลับกันดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะวันนี้มาจากริต้านะคะพี่ชายทุกคนค่ะมาเที่ยวที่เกาะปูลาอูรินนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสิงคโปร์ค่ะกิจกรรมต่างๆจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะแนะนำนะคะให้มาช่วงเช้าๆหน่อยละกันนะคะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมากค่ะกิจกรรมแรกนะคะที่เราจะทำนั้นก็คือเช่าจักรยานนะคะเพื่อที่จะปั่นไปรอบๆเกาะค่ะหลังจากที่เราข้ามเข้ามาที่เกาะ นี้แล้วนะคะเราก็จะต้องมาเช่าจักรยานกันค่ะเดี๋ยวเรามาถามกันนะคะว่าแต่ละจักรยานนั้นมีราคายังไง Hello hiSo can I know like how much if we rent? The prices starts from $5 here $5 by. อันนี้ $5 นะคะ8 Then we have the new one also 10 15 Oh many choice. Yeah, all for the full day. And which one is the most popular one for? The basket one are the most popular. Oh basket. And you can put your bag. เขาบอกว่าที่มีตะกร้านี่นะคะก็คือขายดีสุดนะคะเพราะว่าสามารถใส่ของได้ด้วยนะคะ So how long you can rent for the whole day? Whole day. Yeah, whole day. ถึง6โมงเย็นเลยนะสามารถที่จะมาเช่าได้เลยนะคะ Okay, thank you. So, what's the name of the shop? So, number 25. เข้ามากันนะคะก็มาเช่ากันได้นะคะ number 25นะคะ So, what's your name? Jervis. Yeah. Okay. So, you can meet Jervis here. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.นะคะเราก็มาพบกับคุณเจอร์วิสได้ค่ะ Thank you อันนี้ก็ประมาณ18เหรียญนะคะมีหลายราคามากนะคะซึ่งเราก็เช่าไปนะคะ86เหรียญหลังจากที่เราดูจักรยานแล้วนะคะทั้ง8เหรียญ15เหรียญในที่สุดค่ะเราเลือก $80ค่ะ18เหรียญนะคะเพราะว่ามันจะมีความสะดวกสบายในการขับขี่นิดนึงนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปขี่กันรอบเกาะนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะSorry, I forgot the flowers. I waited too long, and the traffic thinks that I was running. Stop. ตอนนี้นะคะเราก็จะมาขี่จักรยานในเกาะปูลาอูรินนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นแผนที่นะคะเราอยู่บริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะขี่จักรยานไปตรง Chinese Village ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีลิงมีสัตว์ป่ามากมายนะคะแล้วก็เป็นเกาะที่เรียกว่ายังคงความธรรมชาตินะคะในสิงคโปร์อยู่แค่ยังไม่ขี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นเขาไหวหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวไปกันค่ะตามมาเลยค่ะเหมือนกับเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าเขามีการเหมือนปลูกพืชปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะเพื่อให้เกาะปูลาอูรินนั้นยังคงธรรมชาติอยู่ค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มขึ้นเขาแล้วนะคะซึ่งไม่รู้ว่าต้องเข็นจักรยานที่ไหนหรือเปล่าไปกันค่ะลุย Let's go ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเขาแล้วนะคะการไหนทำนี่เป็นไปอย่างยากมากนะคะอาจจะสงสัยนิดนึงนะคะอันนี้เราใช้กล้อง GoPro โดยที่ขับกันเองบ้างถ่ายกันเองบ้างเพื่อนๆไปกันหมดแล้วนะคะเอาล่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าที่เกาะปูลาอูบินนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวเป็นแบบเดย์ทริปได้นะคะคือเรือเนี่ยเหนื่อยเรือเนี่ยเขาก็จะออกทุกๆ12คนค่ะก็คือถ้าเผื่อมีผู้โดยสาร12คนปุ๊บครบปุ๊บเขาก็จะทำการออกเรือนะคะนั่งเรือเนี่ยประมาณ8นาทีเท่านั้นค่ะเอาล่ะตอนนี้เริ่มลงเขาแล้วนะคะเริ่มสบายหน่อยใครชอบธรรมชาตินะคะมาเที่ยวกันได้นะคะที่เกาะปูลาอูบินนะคะวู้คืออากาศร้อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากเขามีต้นไม้เยอะนะคะก็เลยทำให้มันไม่ร้อนอย่างที่คิดค่ะอ
นักท่องเที่ยวก็มากันค่อนข้างเยอะนะคะส่วนมากเนี่ยจะมากันวันเสาร์อาทิตย์ค่ะอย่างวันนี้นะคะเดนมาร์กก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะชิลๆนะคะในระหว่างทางค่ะเขาก็จะมีจุดพักมีพวกร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านที่แบบสามารถจะนั่งดื่มแบบชาเย็นๆกาแฟเย็นๆได้นะคะJust let me be your fantasy หลังจากที่เราผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวButterfly Hill นะคะเราผ่านมาที่ Chinese Village แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นไปตามนะคะแทร็กตรงนี้นะคะแล้วก็จะอ้อมไปที่ตัวนี้ค่ะ KethamMountain Bike Park นะคะเพื่อที่จะไปหาที่ดื่มน้ำนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เหนื่อยมากเลยค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วนะคะประมาณเขาบอก10นาทีก็ถึงนะคะไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะเฮทาม Mountain Park Bikeไพบาแม่ใบพาแม่เอ้ยถูกแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเอาล่ะ next station เราไปต่อนะคะทีนี้นะเราก็จะขึ้นเขากันแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะอุ้ยมีรถตำรวจด้วยก็ดีนะคะความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ประเทศสิงคโปร์แต่ที่นี่เขาไม่ให้รถเข้านะคะเขาให้แต่รถตำรวจจริงๆนั่งไหวอยู่ค่ะเหงื่ออาจจะออกเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายค่ะไหวเข้าไหวแต่มันเริ่มจะขึ้นเขาแล้วนี่เลยค่ะDrive me crazy baby you know when you start looking at me like thatและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการควอรี่ค่ะหรือว่าบ่อเมืองหินนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมืองแกรนิตนะคะแต่หลังจากที่เขานั้นได้เปลี่ยนนะคะทำให้เหมืองแกรนิตเนี่ยมาเป็นเหมือนทะเลสาบนะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ทุกคนนั้นได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะขี่จักรยานมาค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะลองตั้งต้นนะคะจากทางจุดเริ่มต้นมาจนถึงตรงนี้นะคะก็จะมีเส้นทางในการขี่จักรยานที่เรียกว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมามากมายเลยล่ะค่ะ wow. นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะได้ยินเสียงเรืออีกฝั่งนึงนะคะก็คือท่าเรือค่ะข้ามกลับไปจะเป็นที่จอดเรือนะคะเรียกว่าเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็การมาเที่ยวมากๆเลยค่ะเมื่อกี้เรามาทางปกติกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าป่ากันบ้างนะคะซึ่งตัวเรลเวย์นะคะว่าตัวเส้นทางเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะว่าคุณจะเอาแบบหินดินลูกรังหรือว่าจะเทคอนกรีตนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าป่าละขออนุญาตถือไปด้วยถือกล้องไปด้วยปั่นไปด้วยว้าเดี๋ยวเหงื่อไม่ออกแล้วไม่กลับนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปเส้นทางเดิมค่ะคือมันสามารถที่จะขับเป็นรอบวงกลมได้เลยนะคะนี่อย่างเมื่อกี้ค่ะที่เราผ่านนะคะถ้ามาที่นี่แล้วต้องมาผ่านจุดนี้ให้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรดื่มเย็นๆกันดีกว่านะคะพร้อมแล้วไปกันเลยเราขี่จักรยานมาสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะพบกับศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะเราสามารถที่จะมากราบสักการะแล้วก็ขอพรกันได้เลยนะคะขี่จักรยานไปตรง Chinese Village ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีลิงมีสัตว์ป่ามากมายนะคะแล้วก็เป็นอุ้ยว้าวลิงเต็มไปหมดเลยขี่จักรยานมา
รอบเกาะแล้วนะคะเหนื่อยมากนะคะก็จะมาเจอร้านเครื่องดื่มน้ำแบบเก่าแก่เลยนะคะชื่อว่าอัมม่าค่ะนะซึ่งอัมม่านี่ก็น่าจะอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าเธอน่าจะเป็นคนเก่าแก่ในเกาะแห่งนี้เลยนะคะที่เกาะปูเลาอูบินนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในประเทศสิงคโปร์เกาะหนึ่งเลยนะคะรวมถึงยังมีป่าโกงกลางป่าชายเลนนะคะยังมีระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติที่หาได้ยากแล้วนะคะในประเทศสิงคโปร์ค่ะก็คือ floating wetland ค่ะเขาจะทำให้ระบบนิเวศนะคะของธรรมชาตินั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราปั่นมาทั่วเกาะนะคะระยะทางที่เขาทำเป็นเส้นทางในการปั่นจักรยานเนี่ยก็ประมาณ8กิโลเมตรค่ะเย้ใช้เวลาก็สักพักนะคะเพราะว่าปั่นไปเข็นจักรยานไปหยุดไปแล้วก็ถ่ายทำไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าค่ะสนุกสนานกันมากเลยนะคะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะใครมีเวลาครึ่งวันหรืออยากจะมาแคมปิ้งทั้งคืนก็มากันได้เลยนะคะกับปูเลาอูบินค่ะนอกจากหลายๆคนนะคะจะมาเช่าจักรยานปั่นกันรอบเกาะปูเลาอูบินแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะมาเดินเท้านะคะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็เดินทางมาปิกนิกแบบมาเช้าเย็นกลับก็มีนะคะหรือว่าใครอยากจะมาแคมปิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะมาได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนกลับค่ะเราก็ต้องมาแวะทานอาหารกันนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็มีร้านดังร้านหนึ่งนะคะชื่อว่านี่เลยค่ะ Season Live Seafood นะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นที่หลายๆคนเวลาที่เขาขี่จักรยานเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมารับประทานอาหารที่นี่ค่ะไม่ไกลจากท่าเรือนะคะที่เราข้ามฝั่งมาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเผื่อใครได้มีโอกาสมาที่สิงคโปร์ก็อย่าลืมมาแวะที่เกาะปูเลาอูบินนะคะเดินทางมาสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะอีพิโซดหน้านะคะมาดูกันค่ะว่ามาการิต้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะมาการิต้าแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย